วัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้า63เพื่อนๆ อาจจะสงสัยนะครับว่าผมพามาดูอะไรวันนี้ผมพามาดูต้นแก้วแคระหิมาลัยก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีผลที่สวยงามนะครับนอกจากดอกที่มีกลิ่นหอมและก็มีสีขาวนวลก็ยังมีลูกที่ออกสีส้มแดงสวยๆแบบนี้นะครับแถมยังออกดอกแล้วก็ออกลูกได้ง่ายๆเลยครับนี่ต้นจิ๋วๆแค่นี้ก็ยังมีลูกเลยนะแก้วแคระหิมาลัยจะออกดอกได้ง่ายกว่าพวกแก้วพวงนะครับแต่ดอกก็จะเล็กกว่าและก็ทรงพุ่มของเขาจะเล็กกว่าแต่ข้อที่เป็นจุดเด่นที่สุดก็คือการติดลูกดิติดลูกง่ายมากครับออกดอกแล้วติดลูกเกือบทุกต้นแบบดกๆอ่ะดูนะครับต้นนี้ก็เนี่ยลูกยังไม่สุกแต่ก็ออกเต็มเลยนะถ้าใครชอบขยายพันธุ์นี่ไปเพาะเมล็ดง่ายๆเลยครับไม่ยากเลยขึ้นมานิดนิดหน่อยต้นเท่านี้ก็ให้ดอกแล้วก็ให้ลูกได้แล้ววันนี้มาลองขยายพันธุ์ตามดูนะครับว่าทำยังไงบ้างวิธีการนะครับเราจะเก็บลูกที่ค่อนข้างจะแก่จัดนะครับนี่ออกแบบส้มแดงแบบนี้ได้แล้วถ้าเขียวๆแบบนี้ไม่เอานะเราเอาแต่ประมาณส้มแดงแบบนี้นะครับสีส้มแก่ๆเนี่ยแบบนี้ได้คือตอนแรกผมซื้อเมล็ดมานะครับจากร้านใน Shopee เนี่ยแป๊บเดียวก็มาขยายเองเรื่อยๆได้แล้วสมมติว่าเราจะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเราก็เอามาล้างน้ำก่อนเลยเอาเปลือกออกโดยทั่วไปผลไม้ส่วนเปลือกของเขานี่จะมีสารช่วยชะลอการงอกนะครับเป็นกลไกธรรมชาติของเขาดังนั้นเราจะให้งอกเร็วๆงอกง่ายนี่ควรจะล้างเปลือกออกให้หมดแล้วให้เหลือแต่เมล็ดครับถึงไปเพาะไปปลูกนะครับขยี้ขยี้เปลือกออกให้เหลือแต่เมล็ดข้างในนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปโรยๆในกระถางไว้เลยใช้ดินปลูกทั่วๆไปได้เลยครับช่วยให้งอกได้เหมือนกันแล้วเราก็ใช้ดินโรยทับบางๆครับจากนั้นก็รดน้ำได้เลยไปตั้งไว้ในร่มรำไรนะครับก็รดน้ำพอชุ่มๆทุกวันครับนี่มาดูที่ผมเพาะไว้นะอันนี้ก็ประมาณ1เดือนแล้วก็จะงอกมาประมาณนี้ครับรอให้มีใบออกมาสัก2คู่3คู่ก่อนเราค่อยมาแยกไปปลูกใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นครับแบบต้นนี้นี่ก็จะได้แก้วแคระที่สวยงามเล็กกระทัดรัดมินิมอลไปอีกแบบครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ